วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะนำมาฝากกันผมเชื่อว่าหลายท่านช่วงนี้ก็คงได้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของโทษภัยของการนอนหลับนะครับในรถยนต์โดยเฉพาะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้นะครับก็ความจริงข่าวคราวนี้ไม่ใช่เพิ่งมีมาในช่วงเวลานี้นะครับเราคงเคยได้ยินได้ฟังมาหลายช่วงละนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์แต่ช่วงนี้ผมว่าเราเองก็ควรที่จะตระหนักนะเพราะว่าโทษภัยที่ว่านี้ถือว่าเป็นโทษภัยที่อยู่ใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับสมาชิกภายในครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวนี้มาฝากกันเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยที่ทำให้คนเราที่นอนอยู่ในรถที่สตาร์ทและเปิดแอร์ทิ้งไว้เสียชีวิตนะครับเนื่องจากเครื่องยนต์จะปล่อยก๊าซพิษนะครับซึ่งก็คือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกจากท่อไอเสียนะซึ่งก๊าซดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและเกิดขึ้นได้แม้จะเป็นรถใหม่ก็ตามตราบใดที่เครื่องยนต์นั้นยังคงใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่ถ้าเกิดรถเคลื่อนที่ไปตามปกติเนี่ยก๊าซดังกล่าวก็จะกระจายไปในอากาศคนบางคนอาจจะสอบถามว่าอ้าวทำไมขณะที่ขับขี่ไม่เกิดโทษภัยแบบนี้ล่ะนะอย่างที่เรียนนะรถเคลื่อนที่ก๊าซเนี่ยจะกระจายออกไม่ย้อนกลับเข้ามาภายในห้องโดยสารจนเกิดอันตรายแต่หากรถจอดนิ่งๆอยู่ก๊าซดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะแทรกซึมเข้ามาภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะทางแอร์ที่แม้จะปรับให้อากาศหมุนเวียนอยู่ภายในแล้วก็ตามแต่ระบบก็ยังต้องดึงอากาศภายนอกส่วนหนึ่งเข้ามาอยู่ดีจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ก๊าซเนี่ยรั่วเข้ามาในห้องโดยสารได้ครับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าเรามีความจำเป็นจริงๆนะคะที่จะต้องนอนหลับหรือว่าพักผ่อนงีบเอาแรงเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าขับต่อไปไม่ไหวก็ลองมองหาสถานที่เหมาะๆหน่อยนะคะแล้วก็ดับเครื่องเลยนะแง้มกระจกลงเล็กน้อยทั้ง4บานเพื่อให้อากาศเนี่ยถ่ายเทนะว่าถ้าเกิดว่าทนอากาศที่ร้อนไม่ไหวจริงๆจะเปิดแอร์ไว้ก็ได้แต่ว่านะคะก็ต้องมีการตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้อย่างน้อยๆเนี่ย10-15นาทีนะเอาให้พอรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีแรงต่อไปได้แต่ถ้าเลือกได้ไม่ใช่ว่าหลายๆคนตอนนี้ก็ได้ทั้งรับชมข่าวแล้วก็มีความเขาเรียกต้องคอยระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนและอันดับแรกคือหนึ่งเลยนะพักผ่อนให้เพียงพอก่อนแหละแต่ถ้าไม่ไหวต้องงีบสักเล็กน้อยถ้าเป็นไปได้นะลองจอดรถและหาที่พักผ่อนจริงๆเลยเป็นเรื่องเป็นราวก็แล้วกันแต่ว่าก็ฝากละกันสำหรับคนที่ต้องเดินทางไกลหรือว่าช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะครับการหาสถานที่จอดรถที่เหมาะสมเนี่ยก็จำเป็นนะในแง่ของความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินฉะนั้นก็อย่างที่เห็นคนก็ใช้บริการกันก็คือปั๊มน้ำมันใหญ่ๆที่มีคนพลุกพล่านนะ10-15นาทีเนี่ยมันจะทำให้เราสดชื่นถ้ารู้สึกว่าง่วงจริงๆก็ระวังปัญหาในเรื่องของการหลับในด้วยนะฉะนั้นก็วันนี้นำข้อมูลดีๆที่พวกเราหลายคนควรจะให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นครับนะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนะเรื่องราวต่างๆในดวงชะตาชีวิตนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนเองก็ตามก็ต้องบอกด้วยว่าทำอะไรอยู่หรือว่าเรียนด้านไหนสาขาไหนนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันค่ะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากพูดคุยกันสดๆสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493นะคะและ024960494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่าค่ะว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่22ตุลาคม2558ครับจันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน11ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ได้แก่ทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองนะครับเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย
16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอาจจะพลิกไปพลิกมามีความหักเหนะครับกว่าที่ทุกอย่างจะลงตัวหรือว่าได้ข้อสรุปฉะนั้นวันนี้ในแง่ของการทำงานก็ต้องประคับประคองให้ดีๆเช่นเดียวกับในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับวันนี้ค่อยๆเดินไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นอย่ารีบร้อนแต่หัวใจวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเสถูกชะลอข่าวสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหนักแน่นกับทุกสิ่งเน้นในเรื่องของชีวิตและก็งานนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้อย่าก้าวร้าวอย่าก้าวล่วงโดยเฉพาะการเคารพสิทธิของบุคคลอื่นนะอย่าไปแทรกแซงการทำงานของใครเข้าส่วนเงินทองก็ไม่ควรออกหน้าเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องต่อรองหรือทำธุรกรรมอะไรให้หาคนกลางความรักหัวใจวันนี้คนที่กำลังลุ้นจะได้รู้ผลสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของงานสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้อาจจะต้องสละบางอย่างเพื่อให้งานมันเดินต่อรวมไปถึงอาจจะมีเงื่อนไขข้อผูกมัดพันธะผูกพันในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องแต่เงินทองการลงทุนอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาครับอะไรที่สุจริตเล็กๆน้อยๆก็ขอให้เริ่มเช่นเดียวกับความรักหัวใจอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่มีสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานสีฟ้าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมขอให้เชื่อในเรื่องของการเป็นผู้ให้ในส่วนของงานนะครับสุดท้ายคุณจะได้รับสัมพันธภาพที่ดีกลับคืนและไม่แน่อนาคตเราอาจจะเพลี้ยงพล้ำหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากช่วงเวลานั้นแหละจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงสิ่งดีๆที่เราทำในวันนี้ส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับของฟรีไม่มีทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนสำหรับเรื่องของหัวใจวันนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันนะครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหนักแน่นหน่อยนะคนเราให้นะมันยากครับแต่ขอให้ทำสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้ไม่แน่ใจอย่าไปเกี่ยวข้องนะในส่วนของสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าทำเป็นเล่นในเรื่องของงานระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคตส่วนเงินทองก็พึ่งพาตัวเองเป็นลำดับแรกดีที่สุดวันนี้ต้องบอกว่าพึ่งคนอื่นลำบากครับความรักหัวใจวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นสีถูกชะลอค่ะสาวชาวราศีพฤษภค่ะไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ทางกายนะเสริมเรื่องงานสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมความรักหัวใจสำคัญที่สุดโดยเฉพาะคนที่มีปัญหามานานหรือแม้กระทั่งเพิ่งจะเกิดเรื่องราวระวังสะดุดเดินต่อไม่ไหวงานก็ต้องหาทางหนีทีไล่ไว้บ้างครับและต้องทำใจหากสิ่งที่ต้องทำนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงทำซ้ำแก้ไขแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนยังตัดสินใจได้ดีเท่าที่ทำได้สีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมถุนค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ไม่เหมาะกับการทำงานในรูปแบบของหมู่คณะนะครับหรือว่าการทำงานเป็นทีมมันจะล่าช้าประสานงานมากกว่าประสานงานส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับและวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนก็คือเงินเรานั่นแหละความรักหัวใจวันนี้จงเป็นผู้ตามที่ดีครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะติดขัดการประสานงานล่าช้านะครับก็เสริมไม่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้งานมีโอกาสดีๆนะครับในเรื่องของการพูดคุยวางแผนขยับขยายโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาเปิดสาขาใหม่นะเพิ่มทุนก็ว่ากันไปส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนโดยตรงนั้นหากไม่สำเร็จไม่เกิดผลให้ลองมองวิธีการที่เราเคยมองข้ามความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสได้ในสิ่งที่พึงปรารถนา
สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนทรัพย์สินสิทธิประโยชน์หรือแม้กระทั่งการใช้คอนเน็กชันดีๆที่พูดถึงนี่คือในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับแต่งานต้องใจเย็นๆวันนี้ไม่ว่าทำอะไรล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาทั้งสิ้นความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่มีโอกาสทุกข์เพราะต่างเพศสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะใจเย็นเรื่องงานหนักแน่นเรื่องชีวิตสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ตุลไม่ง่ายเลยนะครับสักเรื่องหัวใจไม่เด่นคนโสดอย่าหาเรื่องเจ็บตัวงานวันนี้บริวารและคนรอบข้างก็ไม่ได้ดังใจและวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะต้องลงมาทำทุกอย่างด้วยตัวเองสอดคล้องกับเรื่องของเงินทองวันนี้ผมใช้คำว่าหาเงินยากและระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารสำคัญสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของบริวารนะให้ซัพพอร์ตมากขึ้นกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมจงเลือกหรือให้ความสำคัญกับหลักฐานความมั่นคงนะครับมากกว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนแต่เพียงอย่างเดียวในส่วนของการทำงานนะครับส่วนเงินทองให้ระวังในเรื่องของคำพูดการตกปากรับคำการสัญญิงสัญญาหรือแม้กระทั่งการพูดทำให้ฝั่งตรงข้ามเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีหัวใจถึงจะมีผ่านเข้ามาแต่ไม่ต้องตื่นเต้นสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นทุกเรื่องสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอยู่กับความเป็นจริงดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนการแก้ไขปัญหานะครับอย่าฟุ้งนะส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้สภาพคล่องไม่มีปัญหาครับซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ให้ดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรักไว้บ้างสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะท่านไหนที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ